ับเดี๋ยวเราไปต่อที่อีกหุ้นหนึ่งนะครับคือ BDMS นะครับรายงานกำไรออกมาถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ต้องการปรับฐานลงแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันให้ครบทุกประเด็นเลยนะครับว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับความน่าสนใจในการลงทุนพี่ก้อยแนะนำยังไงบ้างนะครับไปคุยกันครับสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีค่ะก็สำหรับตัว BDMS นะคะงบ Q3 ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะดีกว่าที่พี่คาด 7% ดีกว่าที่คอนเซนซัสคาดเนี่ยประมาณสัก 8% นะคะก็โดยรวมๆเนี่ยถือว่ากำไรออกมาดีกว่าคาดแล้วกันกำไรสุทธิของ BDMS เนี่ยคือ 3,890 ล้านนะคะเติบโต 15% year on year แล้วก็ 27% Q on Q นะคะในไตรมาสนี้เนี่ยตัวเลขรายได้ถือว่ายังคงโตในอัตรา double digit growth ทั้ง year on year Q on Q นะคะแล้วก็ผลในเชิงบวกต่อรายได้ที่เติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็intensity รวมทั้งเรื่องของสัดส่วนรายได้ลูกค้าต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะซึ่งเติบโตได้ต่อเนื่องเนี่ยมันส่งผลให้ตัว gross margin เนี่ยดีขึ้นทั้ง year on year Q on Q นะคะเดิมทีเนี่ยพี่มองว่า gross margin อาจจะไม่ได้ดีกว่าปีที่แล้วมากนักเพราะว่าปีที่แล้วถ้าจำได้ของ BDMS เองเนี่ยยังคงรับเรื่องของโควิดอยู่นะคะแล้วก็สัดส่วนรายได้จากโควิดในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 9% เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยยังโตได้จากฐานสูงนี่ต้องบอกว่าเก่งมากนะสำหรับตัว BDMS แล้วก็ในเชิงของตัว SG&A เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นน้อยกว่าที่พี่ประเมินไว้นะคะหลักๆของเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาตินะแล้วก็คนไทยจะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการเปิดโรงพยาบาลก็เลยทำให้โดยรวมๆเนี่ยทิศทางของตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยยังคงเป็นการเพิ่มขึ้นทั้ง year on year Q on Q อยู่ล่ะแต่ว่า Q on Q เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยตราที่น้อยกว่ารายได้แล้วก็น้อยกว่าที่พี่คาดไว้นะมันก็เลยส่งผลบวกในเชิงของตัว EBITDA margin เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงทำได้ดีนะคะก็ถือว่าดีขึ้นต่อเนื่องจากควอเตอร์2อยู่ที่ประมาณสัก 21.1% สำหรับไตรมาสนี้นะคะเอาลุกใน Q4 พี่ยังคงมองว่ากำไรของ BDMS เนี่ยยังคงโต year on year ได้ประมาณสัก 3% นะคะแต่ว่า Q on Q เนี่ยโดยภาพของกำไรสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะคะคาดว่าน่าจะยังปรับตัวลดลงจากควอเตอร์3แล้วเพราะว่า Q3 เนี่ยเป็นช่วงของตัวไฮซีซันของตัวธุรกิจนะคะแล้วก็ทราฟฟิกโดยปกติใน Q4 มันจะซอฟลงถ้าเทียบกับ Q3 อาจจะมีบางโรงพยาบาลที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวทำให้กำไร Q4 ยังโตได้ Q on Q อยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่าทั้ง BDMS กับ BH เนี่ยกำไรจะ drop Q on Q ในควอเตอร์4นะคะส่วนทั้งปีเนี่ยของ BDMS คาดว่ากำไรอาจจะมีอัพไซด์ประมาณสัก 2% นะคะจากตัวเลขกำไรที่คาดไว้ที่ 13,390 ล้านนะคะก็จาก Q3 ที่ดีแล้วก็ Q4 เนี่ยก็ถือว่ายังมีมุมตั้มที่ดีต่อเนื่องนะคะส่วนปีหน้าเนี่ยโดยประมาณการกำไรยังโตได้อยู่ในระดับประมาณสัก 5-6% สำหรับตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็คำแนะนำเนี่ยยังเป็นคำแนะนำบายสำหรับ BDMS นะคะ Target Price คือ36บาทครับก็จริงเมื่อวานดูเหมือนว่าจะปรับฐานลงมาเนี่ยแบบงงๆนิดนึงนะครับพี่ก้อยคิดว่ามาสาเหตุอะไรนะครับแล้วดูโครงสร้างแบบนี้BDMS เนี่ยน่าสนใจในการลงทุนไหมครับคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเซนติเมนต์ลบโดยภาพรวมจากเซตแล้วเนี่ยคือในกลุ่มโรงพยาบาลเองถ้าเห็นข่าวก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวกรต.เก่าโทษผู้บริหารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะอันนี้มันอาจจะมีผลในเชิงลบในลักษณะของเซนติเมนต์สำหรับตัวโรงพยาบาลกรุงเทพในระดับหนึ่งเพราะว่าในกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการกล่าวโทษโดยกรต.สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลบางแห่งอยู่นะแล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าอาจจะมีประเด็นคอนเซิร์นสืบเนื่องซึ่งจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ให้น้ำหนักในลักษณะเดียวกันนะสำหรับ BDMS เมื่อวานนี้ก็ยังยอมรับว่าแปลกใจเหมือนกันที่ราคาหุ้นลงมาค่อนข้างแรงเดิมทีเนี่ยยังมองว่างบอาจจะมีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะคะแต่พอตัวเลขกำไรออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยให้น้ำหนักว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยBDMS ยังอยู่ในจุดที่น่าสนใจแล้วก็ระดับราคาที่ลงมาเนี่ยมันทำให้เขาเทรด Pre-E โดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณราวๆสัก28
เท่านะสำหรับ PE ของปี2024แล้วก็26เท่าสำหรับ PE ปี2025เพราะฉะนั้นก็ยังคงมองเป็นลักษณะของการซื้อลงทุนได้สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะโดยรวมเนี่ยยังชอบในลักษณะของศักยภาพในการให้บริการของเขาที่มีทั้งในเรื่องของตัว coverage เองหรือว่าในแง่ของความสามารถในการรักษาโรคเชิงลึกนะคะBMS เองเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์จากส่วนผสมของลูกค้าทั้งคนไทยต่างชาติในปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของการเติบโตสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันกลับมาโตได้ละจากการผลกระทบจากการปรับฐานของโรงพยาบาลขนาดกลางนะคะแล้วก็โดยน้ำหนักของการเติบโตเนี่ยมันจะเข้าสู่การเติบโตรอบใหม่สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นการเติบโตได้ในกลุ่มของโรงพยาบาลขนาดกลางส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่เองเนี่ยมันอาจจะเห็นการเติบโตที่แผ่วลงจากฐานที่สูงนะคะพี่ให้น้ำหนักอย่างนี้ว่าประเด็นคอนเซิร์นในปี2024เนี่ยอาจจะอยู่ในแง่ของภาพเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตของต่างชาติที่มันอาจจะแผ่วลงจากฐานที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลที่มีส่วนผสมของคนไทยแล้วก็ส่วนผสมของพวกประกันสังคมหรือว่ารับเกี่ยวกับเรื่องรัฐสวัสดิการอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจในปี2024เพราะฉะนั้นเนี่ย BMS ถือว่าเป็นตัวยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครับจริงถ้าดูโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ BMS ก็ดูบาลานซ์ได้ดีนะครับถ้าดูทั้งฝั่งลูกค้าทั้งคนไทยชาวต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักที่พี่ก้อยให้มุมมองกลุ่มโรงพยาบาลไปด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านก็ได้น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากครับสวัสดีค่ะ